สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่ฮักแพ้งสุขสุขคนค่ะทักทายกันหลังสงกรานต์ค่ะพี่น้องค่ะเป็นจังใดแน่ผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์พี่น้องรีวิวมาเบิ้งล่ะค่ะไปเที่ยวไสไปไสมาไสแน่สงกรานต์ปีนี้ทั้งบ้านพี่น้องมวนสำใดหรือว่าเป็นจังใดแน่รีวิวมาเบิ่งพี่น้องคะมีหยังกับพิมพ์มาเบิ่งคือว่าเนาะพิมพ์ทักทายกันใต้คลิปวิดีโอบ่ว่าจะเป็นไผอยู่ไสทักทายขอบคุณพิเศษ FC อีหล่าอุ๋งอิง FC สาวน้อยเพชรบานแพงค่ะพี่น้องคะติดตามช่วงประมาณบ่ายโมงบ่บ่ายโมงกุกัวสาวน้ำเงินเขาเฟซบุ๊กลูกสาวบ่ได้พี่น้องเขาเฟซบุ๊กอีลาอุ้งอิงบ่ได้ก็เลยโพสต์ขึ้นไปแป๊บนึงโพสต์ขึ้นไปว่าผู้ใดเป็นคือกันบ่พอดีไปไล่เบิ่งโพสต์ว่าอีลาอุ้งอิงโพสต์หยังบ่เห็นนั่นนะพี่น้องคะแต่ว่าหลังจากนั้นกะกลับมาเป็นปกติก็สามารถเข้าไปเบิ่งโพสต์ได้คือเก่านะคะก็เลยไปลบออกพี่น้องก็เลยไปลบออกที่สาวน้ําเย็นแคปแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแป๊บนึงน่ะนะคะพี่น้องเอานี่ล่ะทักทายกันสบายสบายพี่น้องมื้อนี้เว้าสู่กันฟังเรื่องเกี่ยวกับอีหล่าอุ๋งอิ๋งเนาะหลังจากที่มื้อคืนนี้ไปทําการแสดงอยู่ที่บ้านบ้านโน้นสะแบงเนาะทางมหาสารคามนะคะเมื่อคืนนี้ไปทำการแสดงทั้งนั้นเป็นจังใดแน่ผู้ใดได้ไปมวนซืนกับลูกสาวแน่นะคะส่วนมื้อแรกนี้เพิ่นจะไปทำการแสดงอยู่ที่อำเภอพยุนะคะพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็อู้ยมาไล่ลูกสาวแน่นอึ้งตึงคือว่ามาหอดมาถึงกะเต็มอัญะแขนไว้นี่รอบทั่วช่วงสงกรานต์ว่าซั่นเนาะกะมื้อเช้าก็ไปตลาดน้ำเนาะมีช่วงไปตลาดไปจับเต่าง่ายทองคือน้ำตัวละพี่น้องบ่จอบจังว่าสันมือนี้มือโชคมือหมานบ่ามาเบิ่งล่ะพี่น้องค่ะเว้าสู่กันฟังเบิ่งล่ะเป็นจังใดแน่ติดตามลูกสาวหลายคนว่าได้ตัวใดตัวดีดีเบิดสุดตัวพี่น้องเอ้ยดีเบิดสุดตัวนะคะถามมันออกยังดีกว่านี่ว่าสันมาแล้วมือกล่องมาแล้วสวัสดีค่ะเอียงคือขั้วสยามมองก่อนเลยเป็นจังไหนมันห่อนบ่รุ่นอาการห่อนโอ้รุ่น รุ่นยังรุ่นยังซื้อ1 4ไป2ใบเดี๋ยวมันจะออกใครอยู่บ่2ทาง2ทั้ง2ใบนะซั่นคือเว้าสู่ฟังกันล่ะพี่น้องแต่เรื่องตัวเลขก็คือเว้าไปเบิดแล้วพี่น้องย้อนไปเบิ่งในคลิปโดยเฉพาะมือว่านี่รวมมาให้เลยในคลิปเพิ่นมือว่านี่ว่าเพิ่นจำลองเหตุการณ์บนเวทีจำลองเหตุการณ์จับปิงปองหน้าศาลแม่ฮันนี่4วัน4คืนว่าซั่น แล้วมีหยังแนวมื้อว่านอยู่ในคลิปนั้นพี่น้องไปเบิ่งเอาแต่สำหรับคลิปนี้มื้อเช้านี่หลังจากอีหล่าไปเลาะตลาดเลาะตลาดแล้วก็ไม่เห็นอีกคลิปไม่เห็นอีกคลิปกับพ่อเอกเนาะเป็นคลิปที่พ่อเอกพ่ออาชิตะเพิ่นเอาน้ำมนต์ที่หลวงปู่สุขหลวงปู่สุขเพิ่นฝากมาเพิ่นฝากมาให้เอามารดบริเวณบ้านพี่น้องเอามาฮดเนาะเอามาสิดใส่นั่นล่ะเอามารดเอิ้นว่ารดน้ำมนต์ซะเนาะบริเวณบ้านก็พอดีไปเห็นคลิปนี่ล่ะพ่อเอกกับพ่ออาชิตาเพิ่นซอยกันอยู่นี่แบบซอยกันฮดซอยกันพรมพรมน้ำมนต์ก็คือถือว่าไล่สิ่งบ่ดีเหมือนหลวงปู่เพิ่นบอกมาเนาะก็คือไล่สิ่งบ่ดีสิ่งชั่วร้ายผู้ใดจะมาเฮ็ดมนต์ดำจะมาเฮ็ดอีหยังใส่อีหล่าอุ๋งอิงใส่คนในบ้านหรือว่าสิ่งของอีหยังจังซี่นะก็ถือว่าเป็นอีหยังก็เป็นสิริมงคลเนาะเพิ่นเฮ็ดมาเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยด้วยเพิ่นก็เลยพรมน้ำมนต์ไปทั่วบริเวณบ้านสิ่งของหอดหัวหอดที่ดินปุ่นล่ะสุหมองสุวรรณบริเวณบ้านก็เลยอยากเอามาเว้าสู่กันฟังว่าก็เป็นภาพอีกภาพนึงที่แบบเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นความเป็นมงคลเนาะให้กับครอบครัวอีหล่าอุ๋งอิ๋งน่ะนะคะพี่น้องปัตตานีกะมันก็จะบ่ทันแล้วล่ะตอนนี้ถ้าสิให้พี่น้องไปพิจารณาเนี่ยบ้านเลขที่เนี่ยมันคงจะบ่ทันแล้วล่ะแต่ว่าก็เว้าสู่กันฟังว่าทั่วๆไปบริเวณบ้าน
อีหลาอุ้งอิงเนี่ยกะเพิ่นเฮ็ดสิ่งดีๆมื้อนี้ก็เลยว่าโอ้บ้านเลขที่อีหลานั่นจําได้ตอนนั้นเพิ่นเว้านั่นว่าบ้านเลขที่199เด้เนาะ199หมู่นี่แม่นหมู่4บ่หมู่4นะบ้านเลขที่199หมู่4อันนี้เว้าสู่ฟังซื่อๆดอกพี่น้องว่ามื้อนี้เพิ่นได้เฮ็ดสิ่งดีๆขึ้นก็คือพรมน้ํามนต์ไปรอบบ้านเลยส่วนมื้อใดสิขึ้นบ้านใหม่นี่ยังบ่ได้กําหนดนะคะพี่น้องหามือว่างบ่ทันใดคือว่าล่ะเนาะก็สิบ่แม่นพุ่นบ่เนาะแล้วการแล้วงานก็สิเข้าพรรษาบ่ได้เด้ต้องออกพรรษาไปอีกพุ่นแล้วแม่นบ่ที่ฤดูกาลบ่ทันเข้าพรรษามั้งเข้าพรรษาแล้วบ่แม่นบ่หรือจังได๋ยังแม่นบ่เอาก็แล้วแต่เพิ่นตรงนี้เพิ่นสิส่งข่าวดอกพี่น้องแต่ว่าเห็นแล้วก็เลยเอามาเว้าสู่กันฟังว่าเพิ่นเฮ็ดสิ่งดีๆมื้อนี้ก็คือพรมน้ำมนต์ของหลวงปู่สุขแม่นบริเวณบ้านนี่นะคะโอ้พ่อเอกเพิ่นพร้อมเองเลยเลาะทั่วเลยพ่อเอกกับพ่ออาชิตะนี่นะคะอืมสิทธิ์ใส่เบิดหอดหัวหอดรถหอดไอ้รักแดดมุนันแล้วนุ่มดีตุลาพรมไปเบิดเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลไปรถใส่รถพอการใช้นอนรับอยู่ที่นั่นว่าท่านตื่นได้นะพอการก็ไปไกลนะพี่น้องกะนี่ล่ะเห็นแบบนี้ก็เลยอยากเฝ้าสู้กันฟังส่วนมือแรงค่ะส่วนมือแรงพี่น้องกะไปเป็นไปเป็นกำลังใจเดี๋ยวปาดมาไล่แม่นี่ว่าถ้าเด็กเปิดเข้าไปเบิ่งได้นี่มาไล่อายะเลยพี่น้องเออืมไปแต่ละรอบกลับมาเป็นหลานคือว่านั่นล่ะเนาะกะโชคมันอยากน้ำหนักเงินคือว่าละแม่หน่อยนี่เมาอันตั้งนี้เมายามองรุ่นซื้อลอตเตอรี่ไป2ใบรุ่นจนแบบอันวินได้ใส่ยามองแม่หน่อยนับเงินกับวินคือกันทั้งนั้นเนาะเอามือแรงนี่เพิ่นไปทําการแสดงอยู่ทั้งพยุแม่นบ่บ้านสำโรงบ่บ้านสำโรงค่ะอำเภอพยุอำเภอพยุจังหวัดศรีสะเกษจ่อๆเลยตัวนี้จ้าพี่น้องก็ไปม่วนซื่นกับลูกสาวไปเป็นแห่งใจทั้งนั้นเนาะส่วนคลิปสาวน้ำยื่นนะคะพี่น้องก็ขอแจ้งกับพี่น้องผู้ที่มาเบิ่งมาติดตามเด้อค่ะเด้อมักคลิปใดกับเบิ่งคลิปนั้นบ่มักคลิปใดให้เลื่อนผ่านให้เลื่อนผ่านคลิปนั้นอย่ามาด่ามาอยู่ใต้คลิปคือหลักการดูคลิปของโซเชียลนี่เนาะก็คือเฮาก็บ่ฮู้ว่าการเฮ็ดออกไปมันจะถูกใจหรือว่าบ่ถูกใจผู้ใดเพราะฉะนั้นให้พี่น้องมักกับเบิ่งบ่มักกับเลื่อนผ่านบ่ต้องมาด่ามงด่ามาแบบจะเลิกติดตามก็เลิกไปโหลดจังซี่นะบ่ต้องมาพิมพ์อันถ้าเป็นจังซี่ข่อยบ่มักหลายข่อยเลิกติดตามก่อนเด้ออิ่มบ่ต้องมาพิมพ์ก็ได้เพราะว่ามาพิมพ์แล้วมันบ่จบพี่น้องคือถ้าคุณจะเลิกติดตามคุณก็ไปเลยเออบ่มีคือมาพิมพ์ไว้แล้วมันบ่จบอ่ะตานี่มันมีคนที่ฮักเฮาไงบัดตานี่เขาก็มาต่อความมันก็เลยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาจังซี่ติดตามเจ้าก็กดเลิกติดตามไปกันแล้วเพราะฉะนั้นทํามาคลิปใดก็เบิ่งก็คือสาวน้ำยื่นนี่สาวน้ำยื่นก็ไปเบิ่งหลายๆช่องบางช่องคลิปนี่เอาเพิ่นเว้ามักเข้าก็เบิ่งจนจบแม่นว่าลางเทื่อฟังได้น้อยนึงบ่พอนาทีซ้ําบางคลิปแม่นบ่บ่มักก็เลื่อนผ่านก็เลื่อนผ่านแค่นั้นก็อย่าด่ามาอีหยังมากไปบ่ได้ด่าเพิ่นเถื่อได้ล่ะแม่นบ่ได้พิมพ์ไปด่าเพิ่นแม่นก็คือลางคนบ่มักเข้าก็มากลุ่มว่าเฮาอยู่หั่นน่ะนะก็เลยแบบบ่มักแต่ก็ตามจอบบ่มักก็เบิ่งอยู่เด้อเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเอาหลักการง่ายๆแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็เบิ่งให้มีความสุขคลิปใดเบิ่งแล้วมีความสุขก็เบิ่งคลิปใดบ่มีความสุขก็เลือกเลื่อนผ่านเลือกได้อยู่แม้เลือกได้อยู่แม้พี่น้องสามารถเลือกได้อยู่คือว่านะคะเพราะว่าเห็นมาพิมพ์ไว้แล้วก็คนนึงก็ผู้มักก็มาตอบนะมันก็เลยบ่จบตอบกันไปต่อกันก็ดีด้วยนะเนาะยอดวิวมันก็ขึ้นนี่เราแม่นว่าหรือว่าแล้วแต่เอาก็ฝากกันไว้พี่น้องค่ะลองรีวิวช่วงสงกรานต์มานําพี่น้องเป็นจังได๋แน่มวนซื่นส่วนผู้ใดจะเดินทางไปไกลๆไปมองใดกับไปทำงานอีหยังก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ